ปัญหาในการทำอะไรอย่างไรครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแหมก็ป๋าจริงๆอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้หรอกป๋าไม่เห็นป๋าก็ตกใจซึ่งเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องมาว่าเขาโกงหรืออะไรหรอกไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเพียงแต่มันไม่ถูกต้องเท่านั้นเองในตามระบบการหุ้นกันอะไรเท่านั้นฮะแล้วก็พอเราอยู่นานๆเข้าเราไม่มีตรงนี้ปรากฏขึ้นให้เห็นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนฉันเราจะไปนั่งอยู่ยังไงว่าอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงไหนจุดไหนมันไม่มีที่ยืนเลยดูป๋าก็เลยแบบเซ็งๆก็เลยฉีกๆออกมาหน่อยแต่เพียงแต่ว่าป๋าก็ยังให้เมียดูแลอยู่ว่าลองดูซิคือป๋าอยากจะให้ทุกอย่างอ่ะลองเคลียร์กันแล้วก็ให้ทำเป็นแบบรูปแบบมีเป็นหุ้นแล้วก็เป็นรายลักษณ์อักษรเป็นอะไรจดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยป๋าคิดว่าคงไม่มีปัญหาเลยทีนี้เขาไม่ทำตรงนี้มันก็เลยมีปัญหาตรงนี้เพราะป๋าพูดจากต้นแล้วว่าเออทำกันซะให้มันเรียบร้อยเราจะได้ทำงานกันแบบเต็มที่เราไม่ต้องมาพะวงกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำไงพอนานเข้าป๋าก็เหมือนกับแบบเราเป็นลูกจ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วไงก็เลยความรู้สึกตรงนี้ก็เลยเหมือนไอ้อายก็ไม่อยากเข้าไม่อะไรเงี้ยป๋าตอนแรกที่มีคุยกันนะคะก่อนที่แบบจะเปิดร้านมีข้อตกลงคุยกันยังไงคะก็ปันส่วนกันยังไงมันก็คือที่ป๋าจี่มาก็เพราะมันไม่ตรงไอ้ตรงที่เราพูดกันทีแรกไงตอนแรกพูดว่าไงก็คือเราจะพูดกันทุกอย่างสวยใสโปร่งอะไรบางส่วนเรื่องการประชุมกันแต่ตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเรียบร้อยเคลียร์พอสิ้นเดือนมาแล้วก็ลองมาเคลียร์ยอดมันยังไงถึงจะขาดทุนยังไงป๋าก็ไม่ว่าหรอกเพียงแต่เราป๋าอยากจะรู้ว่าเดือนนี้มันใช้อะไรไปบ้างเดือนนี้ใช้อะไรไปบ้างเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายมันยังไงเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยมันต้องมาคิดอยู่ตรงส่วนเราเหมือนกันอ่ะเราก็เลยก็ต้องอยากจะรู้ทีนี้ตรงนี้เราไม่รู้ด้วยไงแต่ว่ายอดได้เนี่ยเรารู้นะเขาก็ส่งให้ดูอยู่แต่ว่ารายจ่ายเขาไม่ได้บอกทีนี้พอเราไปดูอีกอย่างอีกทีนึงเขาเหมือนจะส่งรายละเอียดให้เราดูเหมือนกันว่าของต้องใช้อะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่มาดูแล้วมันเหมือนเวอร์มากอ่ะมันเหมือนไม่น่าเชื่อแหละอะไรต้องอย่างนั้นเชียวหรือต้องลงทุนอะไรขนาดนั้นเชียวหรืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเซ็งๆก็เลยป๋าก็ฉีกมาแต่พูดตรงๆก็เราก็ไม่ได้แบบมีเรื่องทะเลาะอะไรกันหรอกเพียงแต่ให้เมียดูแลไปแล้วกันลองดูซิว่าจะทำได้ไหมในเรื่องของรายได้มีการแบ่งสัดส่วนยังไงครับก็แบ่งสัดส่วนผมก็40คือเขาบอกให้ป๋า45ป๋าก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะเราเนี่ยใจเปิดอยู่แล้วป๋า40พอให้แก60ในฐานะแกออกเงินมาทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดตรงๆอ่ะป๋าไม่ได้ว่าป๋าเฮ้ยมาทำด้วยชื่อเสียงเปล่าชื่อเสียงป๋าเนี่ยถ้าการันตีแล้วมันจะมากกว่านั้นหลายเท่าอ่ะถ้าเกิดจะพูดถึงความที่ว่าป๋าไปคุกคีอยู่เขา 3-4 เดือน5เดือนโดยที่เราไม่ได้สักบาทเนี่ยมันไม่ใช่ไงเรื่องที่จะมาที่จุดต้นตอที่จะทำที่ทำให้ป๋าออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจ่ายเงินปันผลให้ป๋าช้าด้วยหรือเปล่ามันไม่เห็นเลยอ่ะแล้วก็เพิ่งจะมาให้ช่วงอยู่ตั้ง 70,000 กว่าบาทหรือไงเมื่อ2วันนี้เองหลังจากที่มีข่าวขึ้นมานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสร้างความอึดอัดเฉยๆแล้วเราไปอยู่แล้วเราเหมือนกับว่าเราไอ้อายอ่ะพูดตรงอ่ะก็เลยให้แฟนดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย 40% ตรงนั้นที่เขาบอกนี่คือที่จะแบ่งได้ในสรุปว่าเป็นปากเปล่าไม่ได้มีสัญญามันน่าลักษณะอย่างนั้นทีนี้ว่ามันน่ะป๋าต้องอยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไงว่าให้มันรู้เรื่องหน่อยทำยังไงให้มีระบบหน่อยอย่างนี้เราก็คงจะไม่สร้างปัญหาไม่นั่นหรอกอย่างเรานี่ไปคิดโกงใครแล้วไม่เอาหรอกเราไม่คิดอยู่แล้วป๋านะแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำให้มันถูกต้องนะป๋าก็แหมช่วยเต็มที่แล้วเราทำให้เต็มที่อยู่แล้วเขาอาจจะเข้าใจกันผิดหรือเปล่าป๋าเพราะเหมือนกับว่าทางเขาอาจจะบอกว่า3เดือนค่อยให้เงินนะแล้วป๋าเขาไม่ได้พูดไงคือพูดกันเนี่ยไม่ได้พูดแล้วมาพูดทีละขั้นทีละตอนตรงนี้มันก็ไม่ใช่แล้วไงคือถ้าพูดเราต้องเอาคำทีแรกที่เราพูดกันมายังไงอ่ะทีนี้เขาจะยอมรับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับไหมว่าเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเนี่ยทีนี้ไอ้เราเนี่ยป๋าได้เป็นคนที่ถึงแก่ก็จำแม่นนะไม่ใช่ว่าจำไม่แม่นจำแม่นรับรองป๋าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดกันภายในนะครับเพราะป๋าได้ลงไปคลุกคลีกับที่ร้านเป็นประจำก็คลุกคลีกันตลอดถึงเขาจะลงทุนยังไงป๋าก็เห็นแต่เขาไม่บอกการลงทุนของเขาไปดูที่ดูทางกันก็ไปตั้งแต่ไปไหว้พระกันที่พิโลกไปอะไรโอ้ไปอู้คือป๋าเหมือนติดตามเขาเหมือนเด็กเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยู่มันตลอดเขาจะทำอะไรเราก็เห็นมาตลอดแต่นี่ว่าเราคุยกันทุกอย่างแล้วคุยกันมาตลอดอย่างนั้นพอมาเป็นจริงๆเข้ามันไม่ใช่อย่างที่เราพูดกันแล้วไงมันก็รู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะรู้สึกแปลกๆมานานเลยแปลกๆใช่ป๋าเลยว่าคุณบอกว่าไม่ได้โกงแต่เราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยให้รอประมาณ3-4เดือนป๋าว่าไงได้กำไรหรือไม่ได้กำไรเรามาเคลียร์กันสิใช่ไหมล่ะถ้าวันนึงก็ขายได้
ก็เดือนแรกก็จะได้ตั้ง4ล้านกว่าบาทอันนี้มันยอมจะไม่ได้กำไรหรอกมันลงทุนอะไรล่ะเพราะว่าโครงเก่ามันมีอยู่แล้วเอางี้ว่าแล้วเนี่ยมันพูดแล้วมันขัดกันไงป๋าอยากจะรู้จริงๆว่ามันยังไงเออก็ลองใส่สวนกันเลยเดี๋ยวว่าจะเอาลองดูซิลองเคลียร์ซิถ้าเกิดว่าคุณลงอะไรป๋าก็อยากจะรู้ว่าเออลงอะไรไปบ้างเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อ100คุณบอกผม 1,000 อย่างเงี้ยผมก็ขี้แตกนะฮะเขาบอกนะคะว่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีเขาก็พูดอย่างนั้นแหละแล้วบัญชีกองยาภูเขาแล้วใครจะไปทำไมเขาไม่เคลียร์ไปตลอดทั้งวันทุกวันล่ะทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมเขาต้องตั้งหลายเดือนแล้วให้มันเช็คกันเหรอยังกับโอ้โหแล้วใครจะไปเช็คแล้วทำไมทำเขาต้องทำก็ถ้าเขาว่าทั้งฝ่ายป๋านี่ต้องมีด้วยไงจริงๆบัญชีต้องมันต้องสองฝ่ายด้วยกันนะจริงๆอ่ะแต่เราไม่มีเลยไงไม่ว่าการซื้อของแม้กระทั่งอะไรทุกอย่างน่ะฝ่ายเขาหมดอ่ะเนี่ยมันเหมือนว่าเราเอ๊ะเหมือนเรามันเสียเปรียบเขาบอกอะไรเงี้ยก็เลยมันนึกก็ไม่อยากจะไปร่วมเหมือนกันแหละแต่ว่าเพียงว่าแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเราก็อยากจะลองดูซิเขาจะยอมทำตามที่เขาเคยพูดบัญชีแรกไหมว่าเราจะต้องทำอะไรให้มันเรียบร้อยซะก่อนเราเสียเปรียบตั้งแต่เมื่อไหร่คะเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มเดือนแรกแล้วเราก็เอ๊ะทำไมเดือนแรกอ้าวก็ไปว่าอะไรวะทำไมครับที่เขาพูดว่าเออมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องอย่างน้อยครึ่งเดือนในหุ้นส่วนเนี้ยก็ต้องเคลียร์กันแล้วนะว่าเออมันยังไงขาดทุนอะไรเราเมื่อต้องเคลียร์แล้วพอถึงเดือนเนี้ยมันต้องเคลียร์กันจริงทีนึงป๋าเข้าไปดูแลร้านบ่อยป๋าไปทุกวันแต่ป๋าที่ทำอะไรบ้างครับป๋าป๋าก็เอนเตอร์เทนคนมั่งอะไรบ้างร้องเพลงกับลูกมั่งอะไรมั่งเนี่ยแนวป๋าก็โปรโมทอะไรมั่งของเราอยู่อย่างนี้คือเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็เพียงแต่ว่าเงินเนี่ยเออเขาก็ได้อยู่ที่ทุกคืนอยู่แล้วเงินก็อยู่เขาหมดอ่ะแล้วเราก็ไม่เคยได้อะไรแม้แต่ตั้งป๋าขับรถไปเนี่ยทำงานไปกลับมันเท่าไหร่เมื่อก่อนอยู่สารยาเนี่ยไปกลับก็วันนึงเป็นพันค่าทั้งด่วนมั้งอะไรแล้วลูกหลานที่ต้องมาอีกอ่ะไม่เคยได้แต่นี่ก็เนี่ยกอดปากทั้งหมดมันเหมือนกับยังไงวะเราก็ไม่อยากอยู่แล้วมันเหมือนกระดากกระดากแล้วอ่ะแต่เปิดมานี่คือได้รับเป็นก้อนคุณมีแค่7 วันสองวันที่มีเรื่องได้มาเท่าไหร่นะวันสามเกือบสามเนี่ยสามเดือนนี่แหละจริงๆมันต้องได้มากกว่านั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มากกับป๋าบอกว่ามันป๋าไม่รู้อ่ะไม่รู้มันจริงก็เปล่าเรื่องที่ให้มันเศษอะไรหรือเปล่าวะเศษข้าวหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอ่ะขาดทุนก็ขอให้ขาดทุนให้รู้กันเศษใช่ไหมมาเคลียร์กันเราไม่ว่าเลยจริงๆจากที่เราเข้าไปดูสถานการณ์ของร้านคือมันไม่ได้มีวิแววว่าจะขาดทุนใช่ไหมคะมันไม่แน่ชัดถูกต้องมันไม่น่าจะขาดทุนนะเอางี้ดีกว่าเราลงทุนอะไรโครงเราก็มีอยู่แล้วทุกคนมาก่อสร้างเสริมเติมเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกหมื่นล้านกว่าบาทก็น่าจะได้อยู่มั้ง2 ล้านนี่ก็ว่าจะเต็มที่อ่ะแสดงว่าไม่เชื่อข้อมูลที่เขาบอกถูกต้องมันเหมือนผิดแปลกไปเขาบอกว่าเขาลงบัญชีทุกอย่างหมดเลยแม้กระทั่งขี่จักรยานก็มีค่าถูกลมด้วยบ่าวได้ประมาณอย่างนั้นอะไรก็เหมือนว่าป๋าก็งงเฮ้ยอะไรผมว่าแม่โมไซก็คิดทั้งนั้นอะไรเฮ้ยไปซื้อกล้วยยังคิดว่าได้ประมาณอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยทุกอย่างเลยหรือว่านี่อะไรกันแล้วยังงงจะลบของเราลงให้เหลือหน่อยเดียวก็พูดเฮ้ยป๋าที่มาเนี่ยป๋าไม่ได้ใจร้อนนะป๋าเห็นว่าถ้ามันไม่ถูกต้องป๋าก็ไม่อยากไปใกล้ตรงนั้นหรือว่าให้คนที่อื่นลองดูแทนไปคือถ้าใกล้แล้วป๋าก็ไม่สบายใจเราจะต้องไปนั่งตรงนั้นแล้วถึงก็มองเรายังไงเราไม่รู้ว่าเออเอาละไอ้แก่นะป๋าจะออกมาทำเองฮะเห็นว่าป๋าจะออกมาทำไม่ใช่ออกป๋าก็มาทำเองของป๋ามั่งไงตอนนี้ก็ทำอยู่ที่นี่รามอินทราโคตรมาโปรโมทเลยนี่คือตุ๊ดจีนเนี่ยฮะครัวป๋าเทพเป็นร้านหมูกระทะเหมือนเอาลูกไม่ลูกหมูกระทะไม่เอาครับเราไม่เหมือนใครเพราะเราคืออาหารธรรมดาปกติทุกอย่างมีอาหารจีนไทยฝรั่งพวกนี้นะฮะแล้วก็เอาลูกหลานมารวมพี่น้องรวมหมดเอาพี่น้องลูกหลานได้บ้างเลยทางเขาแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องขอชื่อป๋าออกมันตรงนี้ไม่รู้อะไรแต่เขามันเขาอ๋อต้องถอดยศถ้าเกิดป๋าไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ว่าคือถ้าเราพูดหมายความถ้าคุณทำในกฎเกณฑ์ตรงนี้ป๋าก็อาจจะทำอีกไงทำกับคุณไปเดี๋ยวป๋าก็เอิญให้เมียไปดูมั่งอะไรเงี้ยตอนนี้ป๋าต้องการอะไรเราต้องการในความว่ามันไม่ได้ต้องการอะไรอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดเขาจะไม่ทำด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็คือตรงนั้นเราเห็นมาหมดแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าจะทำกับกันอีกเนี่ยก็ขอให้มีลายลักษณ์อักษรให้มีอะไรที่มันเป็นมั่นเป็นเหมาะที่เราจะต้องมีทั้งสองฝ่ายที่จะมาร่วมทำกันได้ไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำดีฝ่ายเดียวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงทำกันไม่ได้หรอกได้โทรคุยโทรเคลียร์อะไรไม่เคยก็ไม่เห็นเขาโทรอะไรมาเราก็ไม่ได้จะคุยอะไรก็คุยแต่เมียป๋าส่งโดยทางโน้ตได้บอกไม่รู้ก็คุยอย่างนั้นชื่อหรือชื่อไหมก็ไม่ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่นั่นก็ต้องถอดออกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทำด้วยกันแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือรอแค่ทางโน้ตก็ต้องเคลียร์กันด้วยเฉยถ้าเขาคิดยังไงเรื่องตกลงกันยังไงไม่เอาก็ไม่เป็นไรป๋าก็ออกมา
หรือเขาจะทำก็ได้ก็แล้วแต่เขาอาจจะลองเข้าไปตรวจบัญชีแบบจริงจังโอ้โหมันตรวจก็ให้คนเข้าไปตรวจแล้วเขาบอกมันเยอะจริงๆแล้วก็ตรวจแล้วมันแปลกๆบัญชีมันยังไงแล้วเขาบอกผมให้บัญชีเขาไปตรวจมันเป็นโอ้โหลังๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาเก็บไว้ทำไมไม่เราไม่เคลียร์กันไปเรื่อยๆใช่ไหมทำไมต้องเก็บไว้เยอะๆเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้งงไงให้งงไม่ใช่เขาไปดูแลร้านนี่แบบมีความเงินของเองไปเลยของป่าทั้งนั้นที่ออกไปเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามันก็ไปๆมาไม่รู้กี่เดือนแล้วทั้งลูกทั้งหลานไม่ใช่ค่าอะไรบ้างคะที่ป่าเอาก็เราต้องค่าน้ำมันค่าแล้วต้องกินต้องใช้ค่าเจอกับคนที่เราจะต้องต้อนรับอะไรหลายอย่างคือเหมือนเข้าเนื้อแม้กระทั่งบางทีคนที่ไปกินอะไรก็เสียค่าต้องจ่ายเขานะบางทีบางอย่างเหมือนเพื่อนๆฝูงไปเนี่ยไปเราก็เกรงใจนะเนี่ยด้วยความเกรงใจเราก็ทั้งที่อ่ะเฮ้ยขออย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราเกรงใจเฮ้ยอ้าวให้เปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาไป 20% หรือหักทั้งที่เพื่อนก็ต้องเอาอย่างนั้นนะแต่คือว่าคือตกลงกันว่าค่ะไม่ต้องลงคืออ้าวก็ใช่ไงรู้อยู่แล้วไงใช้ชื่อเสียงป่าในการโฆษณาก็ใช่ไงก็บอกแล้วไงถ้าเกิดว่าป่าไม่มีคุณค่าอะไรเขาจะชวนป่ามาคุ้นทำไมก็คือป่ามีค่าในตัวของป่าอยู่แล้วแค่กี่ร้อยล้านก็ได้อยู่ในตัวป่าเนี่ยเห็นนี่ว่าไอ้ตรงนั้นไม่ได้พูดแต่ว่าจะพอพูดไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาคิดยังไงเราก็ต้องพูดตรงนี้แล้วล่ะตอนนี้เราก็ยังก็ลองดูก่อนถ้าเขาไม่มีอะไรปัญหาแล้วเราก็เลิกลากันไปแค่นั้นเองบาดหมางไม่มีอะไรก็ไม่ได้คุยไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแต่ว่าป่าไม่เข้ามาเขาก็ไม่ได้เจอเขาก็ไม่เห็นโทรมาแล้วก็ไม่โทรแค่นั้นเองป่าไม่เข้าไปนานเลยก็ตกเกือบเดือนแล้วจะมีตัวกลางไปคุยไหมคะพวกกลางก็คุณก็เอาทนายแหละพวกทนายพวกนั้นก็จะคุยกันจะทำต่อกันไหมนั่นเองอ่ะก็คงจะไม่มีอะไรทำต่อแล้วก็ตกลงกันทำไปตามระบบนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็จบกันก็คงเท่านั้นแหละเราก็ไม่มีอะไรนี่ป๋าก็ไม่ได้ไปแต่ว่าใช่ถ้าเกิดว่ามีทนายเข้ามาจะมันจะเป็นเกี่ยวในเรื่องของการฟ้องร้องอะไรเงี้ยฟ้องร้องก็ไม่เราฟ้องร้องอะไรฮะก็ไม่รู้ฟ้องร้องอะไรแล้วจากที่พี่ตุ๊กไปช่วยดูนี่เขามีมาเล่าอะไรอ่ะไม่เขาก็เพื่อได้เล่าอะไรอ่ะเขาก็ของเขามันก็ไม่รู้คือทำเราก็อยากจะรู้ว่ามันทำกันยังไงพูดส่วนถ้ามันทำอย่างนี้อย่ามาทำดีกว่านะเราก็ไม่ใช่คนเราคนแก่แล้วทำไมจะต้องมาทำกันอย่างนี้ไม่ได้ไงคือเราถ้าจะทำก็ให้มันตรงไปตรงมาเถอะเราก็เป็นคนที่เปิดใจอยู่แล้วอ่ะเราจะทำกับเขาเนี่ยตาป่าทุ่มให้เขาเลยนะครั้งแรกนะมันเหมือนกับทุกอย่างมันน่าจะดีอะไรอย่างนี้แต่ป่าไม่ได้ลงเงินก้อนเป็นใหญ่โตไม่ได้มันไม่ได้ลงก็คือหมายความเราที่เข้าเนื้อไปได้ประมาณเท่าไหร่ก็โอ้ยหลายเหมือนกันเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเหมือนกันนะเป็นแสนที่เราลงไปก็คือลงคือถ้ามันยังไม่นับตรงนั้นถ้านับตรงนั้นเขาจะเอาไปทำไมใช่ไหมทำไมเอาใครไปก็ได้ไปหุ้นใช่ไหมแต่ทำไมเขาหรือเขาทำไมต้องมาชวนเราอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างคุณชวนผมมาเนี่ยกี่เดือนเนี่ยถ้าผมได้คิดเป็นคุณค่าของผมขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะว่าไม่ได้อีกอ่ะแต่เปิดร้านนี้ได้เจอตัวคู่ส่วนที่ร้านก็เจอมาก็ตั้งแต่ที่ว่าเรามีปัญหามาประมาณสักเดือนกว่าป๋าก็ไม่อยากเข้าไปแล้วไงเราไม่มีอะไรละฮะเพียงแต่ว่าเราถ้าหากว่าเขาไม่นั่นก็ไม่เป็นไรก็เลิกลากันไปตัวเองเราก็ไม่ได้ว่าอย่ามันเนื่องต่างคนต่างทำมากินกันดีกว่าคนที่ถูกบอกให้สัมภาษณ์แต่ป๋าอาจจะเข้าใจทางฝั่งรู้ผิดอะไรอย่างนี้ป๋ามีคนปัญญาอ่อนนะ65ปีน่าจะรู้อะไรทุกอย่างมองคนไม่ใช่ว่าเราจะมามองมายกยอกันเอาเราดูนิดเดียวแล้วก็รู้ในการเริ่มต้นมายังไงเนี่ยมันจะไปรูปแบบไงบางครั้งเราก็ยังมองออกเลยครับถ้าป่าครับเราคนที่เคยทำตรงนี้คือใช่คนเดียวกับที่ทำกับพี่สมบัติไหมครับอ๋อใช่คนเดียวกันครับตอนนี้ได้เคยมีตรวจสอบไปหาข้อมูลก่อนครับว่าเขาเคยทำมาด้วยกันเป็นไงได้ไม่เราเคยได้ยินแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องเขายังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่ก็คนเดียวกันตอนแรกที่จะทำป่ารู้เรื่องนี้หรือยังเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ของเราอ๋อรู้แล้วแต่ป่าก็เราก็ไม่ได้สนใจนะเราก็เราจะทำเขาพูดดีอ่ะเราก็โอเคเหมือนกันลองดูดิอะไรว่ามันเป็นยังไงเพราะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามาเห็นไงวะเนี่ยคิดว่าตอนนี้ตัวเองกับโดนโกงอะไรเงี้ยไม่เราไม่ว่าเขาโกงนะเราก็บอกแล้วไงเราก็เพียงแต่ว่าเรามันไม่ถูกต้องนั่นเองแล้วก็เราทำให้เราสงสัยแล้วเราก็เบื่อหน่ายเราก็ไม่อยากไปยุ่งดีกว่าอะไรเงี้ยมากกว่าน้องเงินก้อนแรกมาให้เขาบอกว่าจะมีตังค์มาอีกไม่รู้อันนี้เขาไปให้แต่เมียป๋าก็แค่นั้นแหละเขาไม่ได้พูดอะไรคือป๋าก็บอกมาตั้งนานแล้วบอกทำซะอะไรเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันนะก็บอกอยู่ตลอด
แต่ทำไมเขาไม่จัดการไงแล้วก็มันก็ไม่รู้จะให้เปิดไปเรื่อยเปิดอะไรเงี้ยมันซึ่งเราก็ยังไม่รู้เรื่องมันจะไปยังไงกันอะไรเงี้ยเขียนการทำธุรกิจนะฮะไม่ได้เขียนการทำธุรกิจถามเข็ดยากเลยไม่จบไม่จบหรอกแปลว่าเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเราไปแล้วก็ถือว่าโอเคเพราะป่านี่ก็เคยซวยมาเยอะแล้วไอ้เรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอ่ะมันยังเล็กน้อยไม่เป็นไรเองนี่ลงทุนเท่าไหร่ตอนนี้นะตอนนี้ตกแต่งไปเกือบล้านแล้วยืมมาหมดอ่ะทั้งไอ้จิ้มไอ้เจิ้มไอ้หมากไม่มีตังค์แต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้ต้องจิ้มไอ้หมากไอ้จิ้มไอ้พวกก็ต้องมีคู่บ้างต้องมีคู่บ้างอยู่แล้วทั้งที่บ้านก็หมดไปหลังเลยตรงนั้นไอ้บ้านหลังนั้นเราไม่ได้มาใช้อะไรหรอกเพียงแต่ไปใช้หนี้เขาแล้วมันก็ได้เบาขึ้นหน่อยภาระเราก็ทำให้เรานอนหลับหน่อยอย่างนี้กู้มาเท่าไหร่ที่ไหนอันใหม่เหรออันใหม่ก็กู้มาเป็นล้านล้านล้านมั่นใจว่ามันจะได้กู้ไหมถ้าเราไม่ลงแล้วไม่ลงมันจะรู้ได้ไงมันจะได้ไม่ได้ป่าชอบความเสี่ยงอะไรป่าชอบเสี่ยงเออไม่ใช่เสี่ยงมันเหมือนมันต้องทำอ่ะไม่รู้อยู่เฉยๆมันไม่ใช่เทพคือยังไงป่ามันต้องทำธุรกิจใช่ไหมทำฮะซึ่งเราไม่ทำกับเขาเราก็ทำของเราเองอยู่แล้วเราไม่เป็นไรนะถือว่าเออมันผ่านไปแล้วอ่ะป่าคิดอย่างเงี้ยช่างมันเถอะมันผ่านก็ผ่านไปให้มันจบๆกันดีกว่าแล้วเราก็กลัวว่าจะเหมือนธุรกิจก่อนๆที่เราทำมาเนี่ยค่ะอ้าวครัวป่าแล้วป่าครัวป่าก็จะไม่ทำอันใหม่แล้วเนี่ยจะหยุดแล้วไงอันนี้ทำไงได้อะไอ้ที่ทำครั้งนี้คือทำให้กับลูกกับหลานด้วยเพื่อให้เขาอยู่เหมือนรวมแล้วก็ห้องพาหุ้นด้วยทำด้วยลูกหลานแล้วก็พี่น้องทั้งหมดไม่ชวนก็ทำด้วยกันหญิงกับพี่น้องไอ้มันรวมแล้วเขาก็อยากทำร้านอาหารกันอ๋อตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปบอกหรอกเพียงแต่ว่าน้อยก็ไปดูมาแล้วเออก็เห็นว่าเขาก็ไม่อยากทำเท่าไหร่เพราะว่าน้องหญิงเขาก็ไม่อยากให้เขาไปขายไอ้ลักษณะอย่างนี้แล้วไงอยากจะให้แม่เขาพักผ่อนมั้งก็แล้วป๋าก็เลยแล้วแต่แต่ว่าที่นั่นมันอยู่ที่พวกเราอยู่แล้วมันจะมาขายเมื่อไหร่ก็ได้น้องนุ่งอ่ะลูกหลานป๋าก็ให้หัดให้มันขายของอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีรายได้อะไรบ้างป๋ามีใครแบบเตือนให้หยุดไหมคะแบบหยุดทำธุรกิจอะไรเงี้ยมาทำอะไรเล็กๆเขาเตือนตั้งแต่ป๋าทำอันแรกเลยแล้วก็เตือนมันทุกคนเตือนมาทุกครั้งนี่นับตอนนี้กี่ธุรกิจแล้วคะป๋าที่ผ่านมาจำไม่ได้กูลืมหมดแล้วไงมันเยอะเพราะว่าไม่ได้เอามาใส่สมองมันผ่านก็ผ่านไปแล้วแค่นั้นเองป๋าไม่รู้จะคิดทำไมคิดถ้าเราคิดของเก่าอยู่นะเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้คิดของใหม่ไงทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจใหม่ไอ้ที่มันพลาดไปแล้วเป็นเรื่องที่โอ้ยไร้สาระคิดว่าเราทำมันใหญ่เกินตัวไหมคะใหญ่เกินตัวไหมก็ไม่รู้ก็สิ่งที่เราเข้าไปอ่ะมันมีเป็นใหญ่อยู่แล้วอ่ะมันไม่เคยไปเข้าตรงเล็กไงเออถ้าเข้าตรงเล็กเราจะรู้ว่าเราเล็กอันนี้ไปที่ใหญ่อ่ะนั้นไอ้ตรงใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสให้เรามีโอกาสเข้าไปทำอ่ะทั้งเหมือนที่ใหม่เนี่ยมันใหญ่มากใหญ่กว่าขั้นเทพอีกแต่นี่ไอ้เราจริงๆอ่ะใจคิดเอ้ยไปหาสักไร่นึงอะไรนิดหน่อยให้ลูกทำไว้อะไรเงี้ยพอลูกได้มีงานทำนี่ไปติดต่อมาก็ไปได้ตรงนี้เขาก็เอออะไรเขาก็แบบดีกับเราอีกอ่ะเขาก็เออเอาให้ทำอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้จะว่ายังไงคนมีปัญหาเรื่องอื่นมันเป็นมนุษย์ไปกลัวปัญหาไม่ต้องทำอะไรนะเรื่องที่เรื่องที่ทีมขายจะหมดอยู่แล้วพูดถึงเรื่องที่เราเช่าเนี่ยแหละอ๋อไม่มีปัญหาตรงนี้เราเช่าเขาไปอยู่3เดือนเขาจะไล่เราก็ไปได้แล้วครับคือของนี้ไม่เราจะไปห่วงที่เอาที่เก่าไม่เป็นไรหรอกครับนี้สัญญาแน่นอนใช่มั้ยครับฝั่งเป็นอ๋ออันนี้เขาไม่ได้มาหุ้นกับเราเราไปเช่าที่เขาขาดทุนเขาไม่รู้เรื่องเขาเราก็สวยคนเดียวตอนเนี้ยจะทำมาทุกทีอ่ะคนเดียวเจ๊งทุกทีอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับมาทำงานในวงการเพื่อนไปทางเฮ้ยตอนนี้กูไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยละครสี่ห้าเรื่องเนี่ยก็ถ่ายอยู่เนี่ยแล้วก็ช็อปกันนู่นนี่หน่อยป๋าบริหารเองหรือว่าให้ลูกให้ส่วนมากจะลูกหลานพี่น้องป๋าจะปล่อยให้เขาบ้างเราก็มีงานแล้วแต่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมางานไอ้นี่งานของเราแบบชัดๆได้เงินสดแน่มาอะไรเงี้ยไอ้ตรงนู้นต้องรออีกเดือนกว่าจะได้ป้าคะถามอีกเรื่องนึงมันมีข่าวว่าป๋าแบบมีปัญหากับพี่น้องอะไรทะเลาะกันเวรจริงๆป๋าด่ามันยิ่งกว่านั้นอีกทุกทีมันก็เนี่ยกับด่ากันแล้วก็ยังไปถ่ายละครด้วยกันอยู่เนี่ยน้องนุ่งป๋าเลี้ยงมันมาล้างตัวล้างทุกอย่างให้มันแหมป๋าเป็นพี่มันนะปุ้มมันมานะเออเห็นว่าแบบเขาไปเตือนป๋าที่ทำเรื่องผิดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่เตือนไม่ใช่เตือนมันเป็นสิ่งที่ว่าบางครั้งไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็เป็นพี่เฮ้ยอย่ามายุ่งเถอะเดี๋ยวมันจะยุ่งด้วยเฉยเถอะไม่ได้มันจะต้องอ้าวที่นี่
มึงอย่างงี้ไงไม่ทําไงไอ้นี่มึงพูดไม่รู้เรื่องหรอวะเนี่ยเออเป็นห่วงก็ให้รู้จังหวะไงเพราะงั้นเป็นห่วงเธอเลอะเทอะมันก็ไม่ใช่ละมึงจะมาห่วงช่วงเนี้ยไอ้ตอนที่กูจะแย่มึงห่วงมั่งวะอะไรเงี้ยชะตาชีวิตตัวเองว่าจะไปหมอดูนะอะไรนะว่าอะไรนะว่าอะไรสงสารชะตาชีวิตตัวเองมั้ยอ๋อสงสารมั้ยไม่สําเร็จสักทีป๋าเป็นอย่างเงี้ยป๋าว่าป๋ามีโชคแล้วก็มีโชคว่ะโชคดีกว่าหลายๆคนที่เป็นเพื่อนป๋าเคยเห็นเงี้ยมันไม่เคยมาลุยเหมือนป๋าเออมันไม่เคยมาเจอเหมือนป๋าแล้วสิ่งบางสิ่งเนี่ยป๋าไปเห็นมันยังไม่เห็นอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเรารู้มันก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบเป็นกําไรชีวิตอ่ะไม่รู้แล้วเราจะสนุกมากที่มันมีงานใหม่ของเราไม่ว่างานอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเป็นงานได้ทําใหม่มันเหมือนกับใจพองแล้วก็เฮ้ยสนุกเว้ยอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเจ๊งเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ไม่เป็นไรป๋าเนี่ยถ้าถึงล้มยังไงก็คานได้กูคานอีกอ่ะเออนอกจากแพ้ล้าจนไปไม่รอดยอมตายยอมแล้วแค่นั้นนะฮะไม่คิดไม่คิดไอ้เรื่องนี้ก็ผ่านก็ผ่านไปช่างมันเดี๋ยวทำใหม่ของเราอะไรเงี้ยเงินกู้ที่กู้มาที่เล่นนอกระบบเงินกู้ที่ป๋ามาทำมันใหม่เนี่ยเหรอมันไม่ก็บอกแล้วของแต่ว่าก็ตรงให้ดอกก็เหมือนกันนั่นแหละเอามาแล้วก็ทำแต่ว่าหม่ำเหมือนนี่ก็ช่วยจิ้มเจิมเนี่ยน้องเมียทั้งน้องทั้งลูกช่วยกันอะไรอย่างนี้นะฮะมาช่วยกันเป็นให้ลูกบริหารให้ลูกเต่าบริหารแล้วก็พี่น้องด้วยอะไรเงี้ยฮะถ้าคงจะต่อไปถ้าทำอย่างนี้ก็คงจะเราไม่ต้องมาห่วงแล้วนะอันนี้ที่ห่วงก็คืออยากให้เขาทำซะถ้าเกิดเราจะทำกันต่อนะอยากบอกให้เข้าใจกับหุ้นส่วนด้วยของเราเนี่ยบอกว่าถ้าเราจะทำกันต่อไปเราจะเรายังไอ้นั่นกันอยู่นะเราอยากคบกันอยู่ก็ให้มันถูกต้องซะทำให้มันเรียบร้อยเราหุ้นส่วนกันยังไงทั้งสองฝ่ายเรามีด้วยกันนะแล้วก็มาทำกันอันนี้ป๋าว่าคงไม่มีปัญหาหรอกถ้าทำให้ถูกต้องป๋าว่า